Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่4มกราคม2022ซีรีส์ปีแห่งเป้าหมายอันแน่วแน่วันที่4ปีนี้เราจะลงมือทำเส้นแบ่งระหว่างคนที่ได้เห็นเป้าหมายและสารฝันให้สำเร็จในชีวิตกับคนที่ได้แต่เฝ้ามองความฝันเหล่านั้นผ่านเลยไปคือการลงมือทำเราอาจเป็นคนที่มีความตั้งใจดีแต่ความตั้งใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เราจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกและใส่ไว้ในหัวใจของเราด้วยเรื่องราวของเอสเธอร์เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าอัศจรรย์เอสเธอร์เกิดมาพร้อมกับการทรงเรียกและถูกกำหนดให้รับผิดชอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการปกป้องชนชาติอิสราเอลจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยชาติเปอร์เซียเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเธอเอสเธอร์ผู้มาจากพื้นเพอันต้อยต่ำจึงได้กลายเป็นพระราชินีของกษัตริย์แห่งเปอร์เซียจนกระทั่งวันหนึ่งที่ฮามานผู้สำเร็จราชการแทนวางแผนจะกวาดล้างชาวยิวโดยอาศัยความเห็นชอบจากกษัตริย์เปอร์เซียในยุคสมัยนั้นผู้ที่เข้าไปเฝ้ากษัตริย์โดยที่ไม่ได้รับการเชิญหรืออนุญาตถือเป็นเรื่องที่ผิดและอาจถูกตัดสินโทษประหารได้แต่เอสเธอร์เลือกที่จะเข้าไปพบพระราชาของเธออย่างกล้าหาญเพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเป็นคนยิวและขอร้องให้กษัตริย์อาหะสุเอรัสยกเลิกพระกฤษฎีกาเรื่องการประหารชาวยิวเสียในเอสเธอร์บทที่4ข้อ15ถึง16กล่าวว่าแล้วเอสเธอร์ตรัสกับเขาให้ไปบอกโมราเดคัยว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลา3วันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเอสเธอร์จึงเป็นอีกหนึ่งคนที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตนตัดสินใจแล้วไม่ว่าราคาของทางเลือกนั้นจะคืออะไรเธอก็เชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและได้ช่วยเหลือชีวิตของชาวยิวนับล้านผ่านการกระทำอันกล้าหาญของเธอเช่นเดียวกับเอสเธอร์พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้ความตั้งใจที่เราจะทำให้มีผลต่อคนมากมายหลายชั่วอายุคนได้เช่นกันเอสเธอร์บทที่4ข้อ14เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้วันนี้เราจะเป็นคนประเภทเดียวกันนี้ไหมเราจะเป็นคนที่ตอบพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทำแล้วลงมือทำหรือจะปล่อยให้ช่วงเวลาแห่งการทรงเรียกนั้นผ่านพ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นหากในวันนั้นเอสเธอร์เลือกที่จะยอมจำนนต่อความกลัวหรือขอผัดผ่อนวันเวลาที่จะเข้าพบกษัตริย์ออกไปอย่าให้เราเป็นเช่นนั้นเลยเพราะพระเจ้าทรงรักที่จะใช้ผู้คนธรรมดาธรรมดาเพื่อทำในสิ่งที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่เพียงแต่งานของพระองค์นั้นต้องอาศัยการลงมือทำด้วยความกล้าหาญเสมอให้ปีนี้เป็นปีของเราเป็นปีที่เราจะเติบโตเปลี่ยนแปลงและบรรลุถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำทุกอย่างอย่าให้วันเวลาล่วงผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์เพราะสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะใช้เพื่อเปลี่ยนโลกคือผ่านการลงมือทำตามการทรงเรียก1เปโตรบทที่1ข้อ13เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี
จงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เรื่องใดในปีนี้ที่เรายังขาดความกล้าที่จะลงมือทำให้สำเร็จบ้างขอพระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญอย่างเช่นเอสเธอร์ในการตัดสินใจลงมือทำสิ่งนั้นอย่างไม่ลังเลเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอพระองค์ทรงช่วยปั้นและเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้เป็นคนในแบบที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เป็นขอทรงประทานสายตาฝ่ายวิญญาณให้เรามองโลกนี้ด้วยสายตาแบบเดียวกับพระองค์ให้ยึดมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงมอบไว้และขอให้เราได้ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคุ้มค่าไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่จะเร่งรีบและเอาจริงเอาจังในการเชื่อฟังและทำตามการทรงเรียกที่เราได้รับจากพระองค์เราขอเป็นสาวกที่ลงมือทำด้วยความกล้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน